การแข่งขันว่ายน้ำระยะทาง100เมตรทดสอบความแม่นความรวดเร็วกีฬายิงปืนและไฮไลท์ของนักผจญภัยกีฬาปีนหน้าผาสูงเสียดฟ้าทดสอบความอดทนและความพยายามใครปีนถึงยอดเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะที่นี่ในโอลิมปิกเมาท์มินนักกีฬารวมพลสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาท์มอยก็มาดูช่องเมาท์มินค่ะเพิ่งจบไปร้อนๆกับโอลิมปิกปี2024ที่จัดขึ้นที่กรุงปารีสน่าชื่นชมมากเลยค่ะปีนี้ประเทศไทยได้หลายเหรียญมากๆต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มแรงกายแรงใจด้วยเหตุนี้มินจึงจัดโอลิมปิกฟรีไฟขึ้นมามีกีฬาให้แข่งถึง4ประเภทใครคะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะและตอนนี้แผนที่คัพแลนด์มีการอัปเดตใหม่ค่ะเราสามารถไปสร้างแมปในแผนที่ใหญ่ได้แล้วแผนที่บั๊กโปรเจกต์ของคุณที่ส่งเข้ามาไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมคือฉันแค่ตั้งชื่อแผนที่ว่าโอลิมปิกและนั่นแหละค่ะมันทำให้ด่านที่มินใช้เวลาสร้างไปแล้ว4ชั่วโมงไม่ได้ใช้มินก็เลยมาสร้างใหม่ในคัพแลนด์อีก10ชั่วโมงค่ะและเหมือนอย่างเคยถ้าเห็นถึงความพยายามและชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจก่อนไปดูด้วยนะคะกฎกติกากีฬาประเภทที่1ยิงปืนก็ยิงมันในคอกม้าเนี่ยแหละเนาะให้นักกีฬาทุกคนหยิบอาวุธปืนที่ชอบจากนั้นยิงไปที่กล่องสี่เหลี่ยมให้แตกทั้ง4กล่องโดยจะต้องมีความแม่นยำและความรวดเร็วมากๆเมื่อยิงครบแล้วให้กระโดดห่วงยางข้ามไปอีกฝั่งถือเป็นการเข้าเส้นชัยในด่านที่1กีฬาประเภทที่2ขี่รถให้เดินออกจากคอกม้าแล้วเตรียมแข่งขันกีฬาต่อไปโดยด่านนี้จะต้องขี่รถฝ่าฟันอุปสรรคและเข้าถึงเส้นชัยให้ได้เร็วที่สุดเมื่อข้ามผ่านอุปสรรคมาได้แล้วให้ทิ้งรถที่จุดเส้นชัยแล้วเดินเข้าเช็คพอยต์ไปแข่งกีฬาต่อไปกีฬาประเภทที่3ว่ายน้ำระยะทางเกือบ100เมตรใช้เทคนิคอะไรก็ได้เพื่อให้ว่ายน้ำไปถึงฝั่งเร็วที่สุดแต่ระวังนะมันมีอุปสรรคซ่อนอยู่ด้วยเมื่อเข้าเส้นชัยแล้วให้รอวาร์ปไปยังด่านสุดท้ายกีฬาประเภทที่4ปีนหน้าผาเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยข้างบนยอดจะมีเส้นชัยปีนขึ้นให้ได้ไวที่สุดเพื่อเข้าเส้นชัยที่อยู่ทางด้านบนบอกเลยว่างานนี้หินของจริงจะต้องใช้เทคนิคการบังคับสูงมากก่อนจะเข้าเส้นชัยอุปสรรคเยอะสุดจบการแข่งขันจะเอาคะแนนมารวมทั้งหมดเพื่อตามหานักกีฬาเหรียญทองอันดับหนึ่งเอาล่ะถ้าเข้าใจกติกาแล้วก็ไปเริ่มแข่งกันเลยมารู้จักนักกีฬากันหน่อยดีกว่าหมายเลข1สีขาวน้องน็อตหมายเลข2สีชมพูน้องกัสเดี๋ยวช่างตีดาบหมู่บ้านไหนเนี่ยหมายเลข3สีแดงน้องโดนัทน้องเขาบอกแดงสุดได้แค่นี้แหละหมายเลข4สีส้มตำแหน่งนี้จะมีน้องอีซี่กับน้องต้นข้าวเพราะว่าเน็ตหลุดหมายเลข5สีเหลืองธิดาซาตานหมายเลข6สีเขียวน้องไบท์เทนนิสันหมายเลข7สีน้ำเงินน้องดีแม็กและคนสุดท้ายหมายเลข8วรากรเดี๋ยวหมุนก็โชว์หมุนไปเลย1กลุ่มมาพร้อมสีดำเข้ม wow. นอกจากนี้นักกีฬาจะต้องแย่งชิงปืนกันเองด้วยจงเลือกปืนกระบอกที่ดีที่สุดในปืนที่มีอยู่อย่างจำกัดมีบางคนใช้สไนเปอร์2กระบอกซะด้วยสิเตรียมพร้อมประจำตำแหน่งแล้วก็ยิงได้สีดำเลือกที่จะใช้ความรัวของปืนฟาร์มาสสีขาวเลือกปืนกอซ่าที่มีดาเมจสูงสีชมพูเลือกปืน XM8 ที่มีความแม่นยำและคนแรกที่ผ่านมาได้คือสีดำน้องวรากรสีแดงยิงครบหมดทุกกล่องแล้วตามมาติดๆน้องโดนัทเอาๆสีส้มสีชมพูกระโดดพลาดซะงั้นค่ะโอ้โหมาทีมาพร้อมกันแบบนี้ลำบากกรรมการค่ะขออนุญาตดูภาพย้อนหลังเป็นน้องสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินและตามด้วยสีเขียวค่ะเลยทำให้สีชมพูได้ที่7เอ้าสีส้มสายรายงานนะว่าสีส้มน้องอีซี่เน็ตปิงเลยทำให้กะระยะพลาดเข้าเส้นชัยมาเป็นคนหลังสุดไม่เป็นไรค่ะมาแก้ตัวที่ด่านขี่รถได้ทุกคนประจำตำแหน่งเต
เตรียมตัวออกสตาร์ทไปเฮ้ยเดี๋ยวสีดำไวมากสีอื่นๆชนกับอุปสรรคค่ะสีดำบอกว่าบิดรอตั้งแต่หน้าปากซอยแล้วเลยทำให้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกและที่เหลือ เดี๋ยวก่อนนะเข้าเส้นชัยพร้อมกันแบบนี้จากที่ดูภาพย้อนหลังสีขาวเข้าเส้นชัยเป็นคนที่2แต่ดันทิ้งรถเสียก่อนและจังหวะนี้สังเกตให้ดีสีแดงและสีเหลืองเข้าพร้อมกันเป๊ะๆจริงๆต้องได้อันดับ3ทั้งคู่แต่ด้วยความที่สีขาวทิ้งรถนะคะเลยกลายเป็นเรามีอันดับ2 3คนอันดับ3สีน้ำเงินสีเขียวได้ที่4สีส้มได้ที่5และสีชมพูเข้าเป็นคนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวนะอีซี่เน็ตไปแบบกูไม่กลับแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตานี้เป็นต้นไปจะให้น้องต้นข้าวมาลงแข่งแทนสีส้มค่ะ okay. เอาล่ะสูดหายใจเข้าปอดลึกๆไปเลยมันจะมีทักษะบางตัวละครที่เคลื่อนที่เร็วแม้กระทั่งตอนที่อยู่ในน้ำแต่ระหว่างนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงอุปสรรคให้ดีดูซิว่าจะมีใครติดกับดักเราไหม สีเหลืองน้องธิดาซาตานโดนลูกบาศก์เสยค่ะเช่นเดียวกันกับสีขาวก็เลยต้องใช้เทคนิคพิเศษการสลับปืนอย่างรวดเร็วแล้วเหมือนสีชมพูก็จะรู้ทริคนี้เหมือนกันส่วนน้องสีแดงก็ว่ายท่ากบแบบชิวๆตอนนี้สีชมพูสับปืนไวมากค่ะนักกีฬาทุกคนว่ายกันอย่างสูสีอีกแล้วมีปัญหาตอนเข้าเส้นชัยแน่ๆโอ้โหไม่เกินคาดเท่าไหร่ค่ะขอดูภาพย้อนหลังหน่อยคุณจิตดีเส้นระดับอ้างอิงจะต้องขึ้นทางลาดมาก่อนนะคะคนเข้าเส้นชัยคนแรกคือสีเขียวตามด้วยสีชมพูและสีส้มสีดำตามมาอย่างติดค่ะจากนั้นก็เป็นสีขาวและสีน้ำเงินสีเหลืองที่โดนลูกบาศก์เสยไปก็เลยเข้าเส้นชัยเป็นคนที่7สีแดงเข้ามาเป็นลำดับสุดท้ายเอาล่ะทุกคนไปยืนรอที่หน้าประตูวาร์ปเพื่อไปสู่ด่านสุดท้ายและตอนนี้น้องอีซี่อินเทอร์เน็ตก็จากไปตลอดกาลนักกีฬาทุกคนวาร์ปมาเลยค่ะในด่านนี้เราจะให้เวลาทั้งหมด5นาทีในการปีนผาตอนนี้นักกีฬาแทบจะทุกคนนะคะมาทางด้านฝั่งขวากันหมดเลยบางคนใช้เพื่อนในการต่อตัวกระโดดขึ้นไปด้วยแต่ก่อนกระโดดอ่ะดูให้ดีนะเพราะบางที่อ่ะมันเป็นทางตันนอกจากนี้ยังมีอุปสรรคเป็นกระทะตีอีกด้วยสีดำยังไงลอยละลิ้วตอนนี้เริ่มมีคนไปปีนที่ฝั่งซ้ายดูแล้วค่ะแต่ฝั่งเนี้ยกระทะจะเยอะหน่อยนะโดนไป3ทีเต็มๆตอนนี้สีแดงตามสีขาวขึ้นมาแบบติดสีขาวโดนกระทะตีตกผาไปแล้วต้องกะจังหวะดีๆนะคะเฮ้ยสีแดงมีลุ้นมีล่วงสีน้ำเงินและสีเหลืองโดนกระทะตีอย่างต่อเนื่องสีดำจะกระโดดห่วงยางแต่พลาดอีกแล้วค่ะระวังให้ดีนะห่วงยางอ่ะมันคือตัวล่อสีส้มน้องต้นข้าวก็อย่ายอมแพ้ล่ะส่วนสีเหลืองทะลุแมปไปแล้วมั้งต้นข้าวและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนก็เดินทางมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายสีเขียวโดนกระทะตีไปแล้วสีดำกระโดดพลาดสีเหลืองไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆตอนนี้ธิดาซาตานพยายามสงบสติอารมณ์อยู่ยังคงติดที่กับดักห่วงยางส่วนสีเขียวกับสีน้ำเงินกำลังพยายามลองปีนที่ฝั่งซ้ายดูซึ่งบางจุดอ่ะมันอาจจะต้องวิ่งหรือบางจุดอาจจะต้องย่อด้วยนะคะนี่มันศึกแย่งชิงห่วงยางระหว่างสีดำกับสีเหลืองชัดๆสีดำโดดหลอกเป็นตัวรอดทำให้สีเหลืองตกลงไปข้างล่างสีดำกะจังหวะดีๆรอบนี้ฮึบฝั่งซ้ายที่ขึ้นง่ายกว่าก็จริงแต่จะมีอุปสรรคเยอะกว่าโดนัทโดนทุบไป2รอบตอนนี้แบนเป็นขนมโมจิหลังจากสีชมพูโดนหลอกให้ไปติดทางตันตอนนี้เขาตามสีแดงมาติดเฮ้ยผ่านกระทะมาได้เฉยเลยค่ะเอาล่ะจังหวะนี้ดูซิจะแซงสีแดงได้หรือไม่สีเหลืองโดนทุบออกไปและตามด้วยน้องกั๊บไปติดเป็นกีฬาที่ดูสาหัสที่สุดแล้วล่ะน้องโดนัทมาอยู่จุดเดียวกันที่สีชมพูโดนตบออกไปค่ะรอจังหวะกระโดด
เฮ้ยได้แล้วเนี่ยเอ้าล้วงเฉยตอนนี้สีดำถอดใจกับโซนกลางค่ะมาลองปีนฝั่งซ้ายดูบ้างแต่สีแดงมีความชำนาญในฝั่งนี้มากกว่าค่ะเลยกระโดดขึ้นไปได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยสีแดงขึ้นถึงยอดด้านบนแล้วค่ะมินต้องขอวาร์ปขึ้นไปดูก่อนเป็นจังหวะเดียวกันกับสีดำค่ะถ้าผ่านกระทะนี้ไปก็ง่ายแล้วเฮ้ยเท่ากับว่า3นาทีแรกมีแค่สีแดงและสีดำที่ขึ้นมาถึงยอดเขาได้ก่อนคนอื่นค่ะ2คนนี้คือท็อปฟอร์มทุกด่านตัดภาพมายังสีเขียวตอนนี้อยู่กับสีน้ำเงินค่ะเลือกกระโดดขึ้นที่ฝั่งซ้ายเอาเฮ้ยยังไงเนี่ยสีเขียวสีเขียวอีกนิดนึงจะขึ้นยอดได้แล้วค่ะเฮ้ยผ่านมาได้แล้วค่ะและเป็นสีเขียวที่ขึ้นมาถึงบนยอดได้เป็นอันดับที่3สีส้มเลือกกระโดดจากฝั่งตรงกลางค่ะข้อดีคือถ้ากระโดดตรงห่วงยางได้แล้วมันจะขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะเอ้ยเดี๋ยวจะโดนตีออกข้างนอกไหมสยองแทนสีส้มขึ้นมาได้แล้วค่ะเนี่ยเห็นป่ะพอกาดจังหวะได้ดีนะคะจะสามารถขึ้นถึงยอดได้ไวมากๆและที่4ก็เป็นสีส้มค่ะเหลือประมาณ1นาทีสุดท้ายสีชมพูยังไม่ถอดใจจากฝั่งซ้ายค่ะและก็สามารถขึ้นมาถึงยอดเขาได้เป็นอันดับที่5สีเหลืองของเรายังคงใจจดใจจ่อกับห่วงยางค่ะและรอบนี้เขาจะทำได้หรือไม่เห็นแก่ความพยายามเอาไป1ไลค์ดีแม็กที่เห็นอย่างนั้นก็เลยเปลี่ยนเส้นทางไปใช้อีกฝั่งแทนค่ะฝั่งขวาอาจจะปีนยากกว่าแต่ถ้าหากไม่โดนกับดักห่วงยางหลอกเอามันจะขึ้นมาได้ไวมากๆค่ะอ้าวเผลอแป๊บเดียวสีขาวขึ้นมาตอนไหนไม่รู้นั่งเล่นม้ากระดกกันอยู่ค่ะสีดำนี่เหมือนจะล็อกมงเอาไว้แล้วและด้วยความที่ทุกคนสามารถขึ้นมาได้หมดแล้วนะคะมินก็เลยอนุโลมให้สีเหลืองอ่ะใช้ประตูวาร์ปขึ้นมาเอายังมีกฎท่าทางตัวน้องก็ชิลเกินและสีเหลืองสามารถขึ้นมาถึงยอดด้านบนได้ก่อนเวลาหมด5วินาทีค่ะเรามาทำการสรุปคะแนนกันดีกว่าแต่ละด่านจะมีคะแนนอยู่ที่25คะแนนอันดับต่อๆไปคะแนนจะลดลงทีละ5คะแนนคะแนนเต็มทุกด่านจะอยู่ที่100คะแนนสีแดงกับสีดำคะแนนนำโด่งเลยค่ะและคะแนนรวมก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะสีดำได้อันดับ1 80คะแนนสีแดงได้อันดับ2และสีเขียวอันดับ3และด้วยความพยายามสีเหลืองได้คะแนนนำอันดับที่4มีการไหว้โพเดียมก่อนขึ้นด้วยนักกีฬาทุกคนได้ใช้ความพยายามของตัวเองอย่างสุดความสามารถหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการฝึกให้ทุกคนรู้จักความอดทนและน้ำใจนักกีฬาตั้งแต่ต้นคลิปเชียร์สีไหนกันบ้างมาบอกกันหน่อยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเอ้าลงไปทำไม